แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปเกษตรกรเฮนะคะสภาทนายความจัดทีมช่วยสางคดีหนี้สินเงินกู้ไม่เป็นธรรมกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจับมือสภาทนายความจัดทนายความอาสาช่วยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่มีหนี้สินและสัญญากู้ไม่เป็นธรรมกว่า 542,000 รายและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ23 สิงหาคม 2565 นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนายสกรายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยนายอนุพรอรุณรัตน์ที่ปรึกษานายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะร่วมกันแถลงข่าวแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ความช่วยเหลือเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้กับเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนนายสกรายได้แจ้งว่าเมื่อวันที่19ตุลาคม2564สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสภาทนายความได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมายให้กับเกษตรกรที่มีหนี้สินถูกฟ้องคดีและผิดนัดชำระที่ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 56,284 องค์กรสมาชิก 5,676,659 รายขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรจำนวน 542,564 รายเป็นเงิน 112,349 ล้าน 817,454.97 บาทนะคะโดยมีการชำระหนี้แทนเกษตรกรตั้งแต่ปี2549ถึง2565จำนวน 35,335 ราย 3,981 สัญญาเป็นเงิน 7,551 ล้าน 715,308.67 บาทพร้อมกันนี้นะคะได้มอบโฉนดให้กับเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญาจำนวน 7,154 ราย 1,424 แปลงเนื้อที่รวม 77,824 ไร่ 2 งาน 72.9 ตารางวาซึ่งได้ขอความช่วยเหลือสภาทนายความเรื่องที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำจังหวัด75จังหวัดโดยจะมีการเพิ่มเติมให้ครบ77จังหวัดนะคะโดยก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูได้ชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรแล้วหลังจากนี้รัฐบาลจะมีการช่วยเหลือชดเชยเงินต้นให้กับสถาบันการเงิน4ธนาคารซึ่งก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคาร SME และเมื่อชำระหนี้เข้าสู่ระบบปกติแล้วโดยรัฐบาลจะชดเชยเงินต้นดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างหนี้ให้ต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายภายใน3ปีจะมีทนายความที่มีคุณธรรมมาช่วยแก้ต่างคดีให้จะไม่มีกลุ่มเกษตรกรที่แห่มาขอความช่วยเหลือที่ส่วนกลางอีกต่อไปทั้งนี้เมื่อเกษตรกรมีหนี้สินเดือดร้อนเรื่องการถูกยึดที่ดินทำกินหรือเรื่องอื่นๆสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องได้สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องให้กับกองทุนฟื้นฟูประจำจังหวัดและสภาทนายความจังหวัดของตัวเองได้ทันทีนะคะขณะที่นายอนุพรได้ระบุว่าจากการที่ตนเองได้ศึกษาหลักสูตรการบริหารชั้นสูงกับนายสกายหลายหลักสูตรได้หารือและเสนอให้มีทนายความอาสาประจำกองทุนฟื้นฟูเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้กับสมาชิกกองโดยส่วนตัวรู้สึกเห็นใจเกษตรกรและประชาชนรากหญ้าอย่างมากที่เป็นหนี้เป็นสินโดยต้องหยุดสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรซึ่งเป็นหนี้ต้องชำระแ
ต้องเป็นหนี้ที่มาจากความสุจริตและเป็นธรรมพร้อมโดยพร้อมที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญและปราบนิติทัศนะของทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเสนอให้ใช้พรบ.ไกล่เกลี่ยหนี้มาช่วยลดคดีที่จะถึงศาลพร้อมย้ำว่าสภาทนายความยุคใหม่แม้ตนเองจะได้อยู่ในตำแหน่งหรือไม่ได้รับเลือกเป็นนายกสภาทนายความก็พร้อมผลักดันให้โครงการดังกล่าวนี้ออกไปช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงกฎหมายสภาทนายความยุคต่อไปต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ประชาชนที่สุดจริตและเป็นกลไกจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรรากหญ้าเพราะกำไรหรือผลประโยชน์ไม่ควรเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายหรือความไม่รอบรู้ทางกฎหมายจนถูกเอาเปรียบสภาทนายความจะประสานให้สภาทนายความจังหวัดเข้าไปรับเรื่องในแต่ละจังหวัดต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมประเทศชาติจะพัฒนาเมื่อประชาชนเข้าถึงกฎหมายนายอนุพรกล่าวนะคะทั้งนี้ในบันทึกความตกลงทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดทนายความอาสาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำจัดทำสัญญาตอบปัญหาข้อกฎหมายประจำสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำจังหวัดนะคะรวมทั้งจัดทนายให้ความช่วยเหลือด้านอรรถคดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสนับสนุนวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการฝึกอบรมการสัมมนาการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายให้แก่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูให้ได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรมถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปสำหรับสภาทนายความที่จัดทีมช่วยสางคดีหนี้สินเงินกู้ไม่เป็นธรรมของพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะ